นี้ค่ะตอนนี้ก็มีผลงานเรื่องหยกเล่นมังกรนะคะยังไงก็ฝากติดตามลิซ่าแล้วก็ละครของนิ้งด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ